ในการบรรยายครั้งนี้เราจะพูดกันเรื่องอริยสัจมันเป็นการเปลี่ยนชื่อแต่ไม่ได้เปลี่ยนเรื่องขอให้ท่านฟังให้ดีว่าไม่ได้เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนแต่ชื่อเรื่องเดียวเริ่มนั่นแหละเธอเปลี่ยนชื่อเราจะพูดถึงเรื่องพุทธศาสนาในแง่มุมต่างๆ in all aspect in all dimension ในฐานะที่เป็นศาสนาก็ได้ในฐานะที่เป็นอารยธรรมวัฒนธรรมก็ได้มันเป็นได้ทั้งนั้นเลยจะพูดในฐานะที่เป็น religion ก็ได้ culture ก็ได้ civilization ก็ได้เราจึงพูดได้ในเรื่องเป็นพุทธศาสนาบ้างเป็นปฏิจจสมุปบาทบ้างเป็นเรื่องอริยสัจบ้างอีกหลายอย่างเปลี่ยนแต่ชื่อไม่ได้เปลี่ยนเรื่องเพราะเรื่องมีเรื่องเดียวเรื่องเดียวคือดับทุกข์ถ้าจะพูดอย่างว่าเป็นทีสมก็พูดได้ก็เป็นวิธีที่จะเข้าไปถึงพระเจ้าปฏิบัติเพื่อจะเข้าถึงพระเจ้าแต่พระเจ้าคือสิ่งสูงสุดจะพูดอย่างนี้ก็ยังได้นะเป็นวิธีที่จะเข้าถึงพระเจ้าก็ยังได้เมื่อเราพูดถึงปฏิจจสมบาทแล้วก็พูดยังก็ว่าเป็นวิทยาศาสตร์เป็นกฎของธรรมชาติเป็นอะไรอย่างนั้นไปแต่เมื่อพูดถึงอริยสัจมันกลายเป็นพูดถึงเรื่องทุกข์หรือความจริงที่จะใช้ดับทุกข์ได้เมื่อเราจะเรียกว่าอริยสัจใหญ่คือปฏิจจสมุปบาทอริยสัจเล็กคืออริยสัจธรรมดาที่เรารู้กันอยู่ที่มันก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละเรื่องเดียวกันคอยเข้าใจความที่มันเป็นเรื่องเดียวเท่านั้นคือจะดับทุกข์แล้วยังมีที่หน้าหัวที่ว่าเอาคำว่าพุทธศาสนาเนี่ยมาใช้เป็นชื่อทางวัตถุเช่นว่ามีโบสถ์วิหารมากมีพระเจดีย์มากมีผ้าเหลืองมากนี่ก็เรียกว่าศาสนาเจริญพุทธศาสนาเจริญเมื่อไม่ค่อยจะมีสิ่งนี้ก็จะกับพุทธศาสนาเสื่อมนี่มาใช้เป็นทางวัตถุก็หน้าหัวเหมือนกันแต่ก็พูดกันอยู่วันนี้เราก็จะพูดในนามของอริยสัจ4ที่ท่านทั้งหลายก็เคยได้ยินกันมาแล้วเป็นแน่โฟโนบันทรุธในความจริงที่มีประโยชน์ที่สุดก็4อย่างมีเรื่องอริยสัจ4ก็ได้บอกท่านทั้งหลายแล้วว่าถ้าพูดเป็นปฏิจจสมุปบาทนี่มันก็มีเรื่องมากแล้วก็พูดเป็นในแง่เทอริติกอลพอเราพูดอย่างอริยสัจเนี่ยมันก็คำพูดก็เหลือน้อยลงมันเป็นอย่างแพคติกอลนี่เรากำลังจะพูดอย่างที่เป็นแพคติกอลที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นการพูดเฉพาะที่เป็นเรื่องหัวใจหรือเป็นหลักสำคัญ
เรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสเปรียบไว้ให้เราฟังเข้าใจง่ายว่าความรู้ที่รู้ที่พระพุทธเจ้ารู้เปรียบเทียบเหมือนกับใบไม้เนี่ยหมดทั้งป่าหมดทั้งป่าหรือใบไม้หมดทั้งโลกก็ได้แต่ที่จะมาสอนพวกท่านทั้งหลายนี่ประมาณเท่ากับใบไม้กำมือเดียวกำมือเดียวท่านลองคิดดูว่ามันย่นย่อเท่าไหร่ใบไม้ทั้งป่ากับใบไม้กับมือเดียวฉะนั้นเราจึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรจะสนใจในฐานะที่เป็นเรื่องกระทัดรัดกระทัดรัดไม่ยุ่งยากไม่ลำบากไม่ซับซ้อนไม่ปนเปกันยุ่งนี่ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่กระทัดรัดที่สุดแต่ก็เพียงพอเอติเกรดไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วก็เพียงพอแล้วก็พอดีนี่ใบไม้กับมือเดียวแต่แล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในบรรดาเซนเชียนบีอิงทั้งหลายเนี่ยเรื่องนี้จำเป็นที่สุดผู้ใดมีความทุกข์ผู้นั้นมีความจำเป็นที่สุดที่จะต้องรู้เรื่องอริยสัจอย่างนี้เราเรียกว่าเรื่องจำเป็นเรื่องจำเป็นอีกทางหนึ่งเราจะเรียกว่าเป็นแกนเป็นเอ็กซิสเป็นแกนของศีลธรรมก็ได้เป็นแกนของปรมัตถธรรมก็ได้ทั้งรีเลทีฟทรูททั้งอัลติเมททรูทอันนี้เป็นแกนแล้วแต่เราจะพูดโดยภาษาคนหรือโดยภาษาธรรมเรื่องอริยสัจนี่จะเป็นแกนกลาง ทีนี้ก็จะมาพิจารณากันถึงคำว่าอริยสัจคำว่าสัจก่อนคำว่าสัจหมายถึงความจริงถ้ามันเป็นความจริงมันจะมีสิ่งเดียวเป็นจริงหลายอย่างไม่ได้จริงคือไม่หลอกไม่โกหกถ้าความจริงเป็นความจริงมันจะมีสิ่งเดียวของเรื่องใดก็ตามมีเพียงอย่างเดียวนี่เป็นความจริงที่ตั้งอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงนี่เรียกว่าความจริง มีคำไพเราะ เป็นเวอร์ส เอกังหิสัจจังนทุติยมัทธิสัจจะมีอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีสอง ทีนี้ คำว่าอริยะโนเบิลเฉพาะในพุทธศาสนาเนี่ยเรียกว่าอริยะอริแปลว่าข้าศึกยะแปลว่าไปก็ออกไปจากปัญหาออกไปจากสิ่งที่เป็นข้าศึกคือออกไปจากความทุกข์นั่นเองคำว่าอริยะ ถ้าเราจะมองในแง่ของประวัติศาสตร์มันก็เป็น spiritual civilization ในลักษณะของ spiritual อย่างนี้ก็ยังได้เรียกว่าอริยสัจได้แต่ในภาษาไทยเรานี่เอามาใช้ในความหมายของคำว่าประเสริฐ excellent ประเสริฐประเสริฐกว่าสิ่งใดเลยกว่าความจริงใดๆไม่มีความจริงใดๆจะมีค่าหรือประเสริฐอย่างนี้ที่ประเสริฐอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็น universal หรือจะอะไรที่ยิ่งกว่า universal ก็ได้มันจะใช่ทุกยุคทุกสมัยทุกแห่งทุกแห่งทุก
ทุก time and space ก็แล้วกันถ้ามันจะมีโลกที่ไหนอีกมีโลกที่ไหนอีกก็ตามใจมันมีเซนเชียนบีอิงแล้วมันต้องอันนี้คือต้องอริยสัจนี่หรือมันยุคไหนยุคกี่พันปีหมื่นปีแสนปีล้านปียุคไหนเอชไหนก็มันจะต้องใช้อริยสัจนี่นี่เรียกว่ามันเป็นยูนิเวอร์ซัลหรือว่ามันยิ่งกว่ายูนิเวอร์ซัลทีนี้เราก็จะมาดูถึงตัวอริยสัจโดยเฉพาะที่เรียกว่ากทัดรัดหรือคอมแพคที่สุดมันก็พูดได้โดยใจความสั้นๆว่าพูดเกี่ยวกับความทุกข์ในแง่ที่ว่าความทุกข์นี้คืออะไรคืออะไรนี่อันแรกคืออะไรแล้วมาจากอะไรมาจากอะไรแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อการกระทำอันใดแล้วก็โดยวิธีใดเพราะฉะนั้นคืออะไรจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดนี่ใจความของอริยสัจเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์มันเป็นการพูดอย่างลอจิกอย่างลอจิกกันเว้ยแต่ว่าไม่เฉพาะเรื่องอริยสัจเรื่องพุทธศาสนาท่านจะเอานี้วิธีนี้ไปใช้กับอะไรก็ได้เรื่องอะไรก็ได้กรณีอะไรก็ได้ถ้าท่านจะรู้มันอย่างถูกต้องแล้วท่านต้องรู้มันโดยวิธี4อย่างนี้แหละคืออะไรจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดเรื่องอะไรก็ได้ถ้ารู้กันจริงๆก็ต้องรู้โดยวิธี4นี้เดี๋ยวนี้เราพูดเรื่องรู้ความทุกข์โดยวิธีทั้งสี่นี้แต่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณทางสปิริตชวลโดยเฉพาะแต่ถึงอย่างนั้นก็ไปใช้กับเรื่องทางวัตถุก็ได้รู้ว่าความทุกข์คืออะไรก็ต้องเรียนอย่างเป็นสปิริตชวลคือว่าเรียนจากในใจเรียนจากสปิริตชวลเอ็กซ์เพรียนซ์เนี่ยมันก็เรียนเรื่องว่าคืออะไรนี่มาจากอะไรก็ไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปถามกันอย่าไปถามใครหรือไม่ต้องอ่านในหนังสืออะไรกันบุ๊กบุ๊กกันดูว่ามันออกมาจากอะไรเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันออกมาจากอะไรมันออกมาจากอะไรในจิตใจของเราเนี่ยแล้วสิ่งนี้จะต้องทำอย่างไรกับมันก็จะต้องดับมันเสียจะต้องดับมันเสียแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามันมีอยู่เป็นทุกข์อย่างไรถ้าไม่มีอยู่ดับไปแล้วเป็นไม่มีทุกข์อย่างไรแล้วก็โดยวิธีใดมันก็ต้องเรื่องข้างในจิตใจต้องจัดต้องทำภายในจิตใจทั้งสี่ความหมายล้วนแต่ทำในจิตใจไม่ใช่เรื่องทางภายนอกจิตใจนี่คืออริยสัจ นั่นก็เป็นเรื่องสปิริตชวลแต่ว่าหลักเกณฑ์อันนี้เอามาใช้ได้ทั่วไปแม้จะใช้กับเรื่องวัตถุล้วนๆวัตถุล้วนๆเช่นไมโครโฟนนี่แล้วจะมีปัญหาว่ามันคืออะไรมันมาจากอะไรมาจากการกระทำของใครแล้วก็เพื่อประโยชน์อะไรแล้วก็โดยวิธีใดก็จะใช้มันอย่างไรนี่วัตถุล้วนๆเราก็ยังมีปัญหาว่าคืออะไรจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดทีนี้เรื่องที่วัตถุก็ไม่ใช่สปิริตชวลก็ไม่ใช่เช่นเรื่องครอบครัวเรื่องสามีภรรยาลูกเล็กๆนี่เรียกว่าครอบครัวนี่คุณต้องรู้อย่างวิธีอริยสัจว่าครอบครัวนี่มันคืออะไรแล้วมันมาจากอะไรมีความจำเป็นอะไรแล้วมีครอบครัวเพื่อประโยชน์อะไรแล้วจะมีครอบครัวสำเร็จประโยชน์ได้โดยวิธีใดมันต้องใช้อย่างคืออะไรจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดอยู่นั่นเองเราเรียกว่าวิธีคิด
วิธีคิดอย่างอริยสัจวิธีคิดอย่างอริยสัจมีสี่แง่สี่มุมอย่างนี้เป็นหลักเกณฑ์ของธรรมชาติของธรรมชาติโดยตามกฎของธรรมชาติเราไปใช้กับธรรมชาติได้ทุกชนิดจะเป็นวัตถุหรือไม่ใช่วัตถุจะเป็นเรื่องกิจการหรืออะไรก็ขอให้เข้าใจเถิดเอาไปใช้ได้แล้วท่านจะต้องเอาไปใช้แล้วท่านจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดเลยเมื่อเป็นดังนี้แล้วท่านจะเห็นได้เองว่ามันโนเบิลหรือไม่โนเบิลหรือมันมีอะไรโนเบิลยิ่งไปกว่านี้โนบุญหรือไม่โนบุญถ้ามีโนบุญอะไรยิ่งไปกว่านี้เนี่ยคือความหมายของคำว่าโนบุญหรืออริยะในที่นี้เราก็มาถึงคำว่าสี่จำนวนสี่นี่ก็ตายตัวพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เองว่าสี่นี่ตายตัวไม่ควรจะชักออกหรือลดมันไม่ควรจะเพิ่มเข้าไปอีกไม่มีดีคริสไม่มีอินคริสอะไรแก่อริยสัจเขายืนยันว่ามีสี่เท่านั้นในสี่อย่างนี้ไม่มีอย่างไหนที่ชักออกได้จะเหลือเพียงสามไม่ได้ถ้าชักออกแล้วมันก็จะขาดก็จะไม่พอถ้าจะเพิ่มเข้าไปเป็นห้าเป็นหกแล้วมันก็เกินเนี่ยมันยุ่งอะมันคอนฟิวอะมันยุ่งกับเปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรขอให้ถือเอาคำว่าสี่นี่ให้ดีๆว่าคืออะไรจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดพอแล้ว ที่ปัญหาที่เราจะต้องใช้ที่สุดจำเป็นที่สุดเนื่องกับเราที่สุดก็คือคำว่าชีวิตดีกว่าชีวิตคืออะไรชีวิตมาจากอะไรชีวิตเพื่อประโยชน์อะไรชีวิตโดยวิธีใดท่านรู้จักใช้วิธีการทั้งสี่นี้แล้วชีวิตของท่านจะไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวนี้เราอาจจะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมนะเราอาจจะไม่รู้ถึงว่าเราเกิดมาทำไมเราจะทำอะไรไม่ถูกไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการเกิดมานี่ไม่รู้อริยสัจข้อที่สามว่าเพื่อประโยชน์อะไรเราไม่รู้อริยสัจข้อที่สามเราจึงไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมเราก็เลยไม่ได้ไอ้สิ่งที่เราควรจะได้เราก็ไม่ได้สิ่งที่ควรจะได้คอยเรารู้อริยสัจแห่งชีวิตโดยเฉพาะท่านดูให้ดีท่านจะเห็นว่าถ้าท่านไม่รู้เรื่องอริยสัจนี่นะชีวิตนี่จะเป็นสิ่งเดียวกับความทุกข์ชีวิตนี่จะเป็นสิ่งเดียวกันกับความทุกข์ถ้าไม่รู้อริยสัจนี่ถ้าท่านรู้อริยสัจนี่แล้วท่านก็แก้ได้แยกออกจากกันได้ชีวิตแยกออกจากความทุกข์ได้ท่านต้องรู้อริยสัจอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีประโยชน์จะเห็นว่าถ้าไม่รู้ชีวิตจะเป็นตัวความทุกข์ถ้ารู้ชีวิตจะแยกออกจากความทุกข์โชเปนอาเวอะไรก็ไม่รู้เยอรมันฟิโลโซเฟอร์คนนั้นเขาเข้าใจผิดเรื่องนี้เมื่อเขาได้ยินคำว่าชีวิตเป็นทุกข์เขาเข้าใจผิดเขาจับพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาแห่งเพสซิมิสติกเป็นเพสซิมิสติกเวเพสซิมิสติกไอเดียเพสซิมิสติกไปโดยส่วนเดียวเลยนี่ผิดเหลือประมาณมันเป็นทุกข์ต่อเมื่อมันไม่รู้อริยสัจมันพุทธศาสนามีวิธีที่จะแยกความทุกข์ออกจากอริยสัจพุทธศาสนาไม่ใช่เพสซิมิสติกแต่มีวิธีจะแก้ไขไอ้ความทุกข์แต่จะเรียกออปติมิสติกก็ไม่ถูกเราก็ไม่หลงไหลในออปติมิสเราก็ไม่เป็นเพสซิมิสเราก็ไม่เป็นออปติมิสเราเป็นความจริงของธรรมชาติอยู่ตรงกลางนี่เรียกว่าเป็นวิธีพิเศษพูดถึงความทุกข์แล้วก็พูดถึงความดับทุกข์แล้วก็พูดถึงวิธีที่จะ
ดับทุกข์ให้ได้เนี่ยคุณอย่าเห็นว่าพุทธศาสนาเป็นเพสิมิสติกหรือออปติมิสติกมันอยู่ตรงกลางๆมันพูดถึงเรื่องความทุกข์แหละการดับทุกข์วิธีดับความทุกข์นั่นจะได้เพราะรู้อริยสัจเพราะมีอริยสัจนั่นเองเพียงดังนั้นท่านอย่ามองระบบอริยสัจว่าเป็นเพสิมิสติกหรือออปติมิสติกระบบอริยสัจอย่าถูกมองว่าเป็นเพสิมิสติกหรือออปติมิสติกถูกมองว่ามันเป็นอยู่ตรงกลางมันจึงแก้ปัญหาได้แก้ส่วนที่เป็นเพสิมิสติกได้มันเอาส่วนที่เป็นออปติมิสติกมาได้เพราะว่ามันอยู่ตรงกลางนี่เราเรียกว่าระบบอริยสัจไม่เป็นเพสิมิสติกหรือออปติมิสติกแต่ประการใดดังนั้นเมื่อท่านจะเรียนอริยสัจหรือปฏิบัติอริยสัจท่านก็ต้องมีชีวิตที่เป็นกลางกลางเป็นกลางกลางอย่าเป็นชีวิตอย่าเป็นชีวิตที่เรียกว่าเป็นบาลีมันก็ฟังยากนะกามสุขันธิกานุโยคชีวิตที่มันลักชราสไปเกินไปในทางกามคุณแล้วก็อย่าเป็นชีวิตที่อัตตกิลมัฏฐานุโยคลำบากมากออสเตอริตี้ออสเตียออสเตอริตี้นั่นอย่าเป็นลักชรัสอย่าเป็นอะไรนี่อย่าเป็นบวกอย่าเป็นลบเนี่ยให้มันอยู่กลางๆเนี่ยเพราะอริยสัจมันเป็นความรู้ที่เป็นกลางๆอย่างนี้เราดำเนินชีวิตให้เป็นกลางๆไม่นักเชื่อสักก็ไม่ออสเตริตี้เราจะง่ายที่จะรู้อริยสัจเราจะรักความรู้อันนี้เราจะไม่กลัวความรู้อันนี้ที่สอนเรื่องอนัตตาสอนเรื่องที่น่ากลัวมีคำสองคำที่จำง่ายกว่านั้นดำเนินชีวิตอย่างไม่อย่างเผาไม้นิชฌามปฏิปทาในเผาไม้ไม่ได้ดำเนินชีวิตอย่างนี้เปียกแฉะเปียกแฉะเป็นอาคาลหะปฏิปทาเปียกแฉะนี่แห้งจนไหม้นี่ก็เปียกชุ่มแฉะอยู่ไม่ได้ต้องอยู่ตรงกลางชีวิตที่ดำเนินอย่างนี้แหละ จะเป็นการดำเนินไปในอริยสัจจะใช้คำว่า burning life หรือ soaking life ได้ไหม burning life burning life ไม่ soaking life มันเปียกจำง่ายดีไหมดังนั้นนะท่านจะต้องให้อภัยเรานะเมื่อมาอยู่ที่สวนโมกนี่เราขอให้อยู่อย่างมิดเดิลไลฟ์อย่าสบายนักอย่าสูบบุหรี่อย่าเห็นแก่การกินอร่อยอย่าเห็นแก่การไปเที่ยวอย่าไม่ต้องแต่งตัวอะไรให้มันมีชีวิตที่เป็นมิดเดิลไลฟ์นี่เขาก็จะรู้จะง่ายจะง่ายที่จะรู้อริยสัจให้คอยมองเห็นความจำเป็นของระเบียบที่ว่าจะมาพักอยู่ที่นี่ก็ให้มีชีวิตที่เหมาะที่จะรู้อริยสัจท่านจะมองว่าที่นอนที่อยู่ที่นอนอย่างนี้อาหารอย่างนี้ระเบียบใช้เวลาอย่างนี้นั่นแหละไม่ใช่เป็นออสเตรียหรือออสเตรียที่มันพอดีอ่ะมันพอดีอ่ะกินอยู่อย่างนี้ก็พอดีที่จะรู้อริยสัจภิกษุพระพุทธการยังอยู่ลำบากกว่านี้บางทีก็อยู่กลางดินที่ก็อยู่โคนไม้ก็อยู่ที่ไม่มีเบ็ดดิ่งไม่มีอะไรมันก็พอดีที่จะรู้อริยสัจเนี่ยขอพูดเรื่องนี้ด้วยเราเตรียมพร้อมมีระเบียบเป็นอยู่ที่
ส่งเสริมหรือง่ายสะดวกแก่การที่จะรู้อริยสัจด้วยฉะนั้นขอพูดอย่างสั้นๆคำหนึ่งว่าเราอยู่อย่างเป็นเกลอกับธรรมชาติเป็นเกลอกับธรรมชาติเราจะง่ายที่รู้อริยสัจเพราะอริยสัจเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นธรรมชาติกฎของธรรมชาติหน้าที่ตามกฎธรรมชาติผลจากธรรมชาติอริยสัจเป็นเรื่องธรรมชาติเราจึงอยู่อย่างเป็นเกลอคือใกล้ชิดกับธรรมชาติก็จะง่ายที่จะรู้เรื่องอริยสัจคุณสุนทรีกะโรอธิบายคำว่าเกลอให้มันเต็มที่เลยเกลอมันยิ่งกว่าเฟรนด์มันเกลอในภาษาไทยเนี่ยมันตายด้วยกันมันอยู่ด้วยกันมันอะไรด้วยกันมันนี่จึงจะถึงความหมายของคำว่าเกลอภาษาอังกฤษจะเรียกอะไรผมก็ไม่ทราบมันมากกว่าเฟรนด์ที่คืออินทริซิกเฟรนด์เลยอย่างนี้ก็ได้เกลอเราจะต้องพูดถึงคำว่าทุกขะให้เป็นที่เข้าใจตามตัวหนังสือแท้ๆทุเนี่ยแปลว่ายากลำบากแล้วก็ขะเนี่ยคือขมะแปลว่าทนทุเอ็นเดียก็คือทนยากนี่ก็เป็นความหมายหนึ่งว่ามันทนยากทนไม่ได้ต้องจัดการน่ะทนอยู่ไม่ได้ต้องจัดการต้องแก้ไขทุกขะโดยที่แท้ก็คือสิ่งที่มันทำให้เราต้องสตรัคเกิลต้องไฟท์ต้องอะไรต่างๆเนี่ยทนอยู่ไม่ได้อาการอย่างนี้เรียกว่าทุกขะทีนี้ความหมายที่สองทุกข์แปลว่ายากหรือลำบากหรือน่าเกลียดสกปรกหรือน่าเกลียดอย่างนี้ก็มีทุกข์นี่แปลว่าน่าเกลียดก็มีทีนี้คำว่าอิกขะว่าดูเห็นทุกข์กับอิกขะมารวมกันเป็นทุกขะถ้าอย่างนี้ก็ว่าถ้าเราดูและเห็นมันแล้วจะเห็นว่ามันน่าเกลียดทุกขะคือสิ่งที่น่าเกลียดเราจึงทนอยู่ไม่ได้เราก็ต้องแก้ไขมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเห็นชัดว่ามันน่าเกลียดมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เราจะต้องจัดการแก้ไขถ้าท่านเห็นว่าความทุกข์เป็นของน่าเกลียดแล้วก็มีโอกาสที่จะดับทุกข์แต่เดี๋ยวนี้ความทุกข์มันหลอกอยู่ในสภาพที่หลอกมันมีอะไรที่หลอกให้เห็นเป็นของน่ารักไปเสียเราจึงมีปัญหาเราจึงไปรักไอ้สิ่งที่ความจริงมันเป็นทุกข์แล้วเราก็ได้เป็นทุกข์เพราะเราไปรักไอ้สิ่งที่น่าเกลียดนะไม่น่ารักอ่ะไม่น่าเกลียดแต่เราไปรักเข้านี่ก็คือปัญหาที่จะต้องรู้ไว้สิ่งที่น่าเกลียดนะเช่นว่ายาเสพติดก็ดีการพนันก็ดีเซ็กซ์โอเวอร์เซ็กซ์ก็ดีนี่มันน่าเกลียดนะแต่เราก็ไม่เห็นว่าน่าเกลียดเราเห็นเป็นน่ารักหรือเป็นน่าพอใจไปอย่างนี้เรียกว่าเราไม่เห็นทุกข์เราต้องศึกษาจนเราเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราหลงรักอยู่นั่นแหละมันเป็นความทุกข์นี่ก็จะรู้จักความทุกข์แล้วก็จะเกลียดความทุกข์ขึ้นมาได้เมื่อเราเด็กๆแล้วก็เคยได้ยินเดี๋ยวนี้เราก็เคยได้ยินว่าถ้าเป็นฝรั่งแล้วต้องกินเหล้าวิสกี้หรือบรันดีเป็นฝรั่งต้องกินเหล้าเป็นฝรั่งต้องชอบลักชัวรี่ไลฟ์นี่เราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมจึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมจึงต้องดูที่น่าเกลียดเป็นของน่ารักถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงก็รีบมอง
แล้วศึกษากันเสียใหม่เลยให้เห็นสิ่งที่น่าเกลียดเป็นสิ่งที่น่าเกลียดอย่าไปรักสิ่งที่น่าเกลียดจิตใจก็จะพร้อมเรียบดีที่จะศึกษาอริยสัจแหละเราจะต้องเห็นตามที่เป็นจริงว่าไอ้ลักชรัสไล่เนี่ยมันน่าเกลียดที่สุดน่าเกลียดที่สุดแต่มันเป็นความลับแล้วมันหลอกมันโกหกเราด้วยมันน่าเกลียดน่าเกลียดแต่เราก็เห็นว่าน่ารักน่ารักนี่จะต้องไปจัดการกันเสียใหม่เถอะเกี่ยวกับที่จะศึกษาเรื่องอริยสัจทีนี้ความหมายที่สามขออีกความหมายหนึ่งความหมายที่สาม ทุนี่ก็ว่าน่าเกลียดน่าเกลียดน่ารังเกียจแล้วขะขะนี่แปลว่าว่างว่าง empty ว่างจากสาระว่างจากคุณประโยชน์อย่างที่ว่างที่ว่างเนี่ยภาษาบาลีก็เรียกว่าขะหรือขังเรียกเต็มที่ก็เรียกขังขังขะว่างว่างทุกกับขะรวมกันเป็นทุกขะมันว่างอย่างน่าเกลียดว่างจากเอเซนส์ว่างจากเบนิฟิตว่างจากสาระแก่นสารนี่ก็เรียกสิ่งที่ร้ายสาระไม่น่าปรารถนาไม่พึงปรารถนาอย่างยิ่งว่าทุกขะด้วยเหมือนกันความหมายที่หนึ่งทนยากความหมายที่สองดูแล้วน่าเกลียดความหมายที่สามว่าว่างจากสาระ essential thing ว่างจากสาระความหมายที่หนึ่งมีในบาลีในพุทธภาษิตความหมายสองทีหลังที่สองที่สามสองอย่างทีหลังในอรรถกถาแต่ก็มีประโยชน์เหมือนกันเราถือเอาทั้งสามความหมายเถอะแล้วเราก็จะได้ความหมายของคำว่าทุกขะโดยสมบูรณ์สรุปความแล้วก็คือสิ่งที่มันทำลาย peacefulness สิ่งที่ทำลายสันติสุขของเรามันเป็นสิ่งที่ทำลายสันติสุขของเรามันทำให้เราทนอยู่ไม่ได้ต้องลุกขึ้นต่อสู้คือทำให้เกิดปัญหามันก็คือสิ่งที่เป็นตัวปัญหาเนี่ยสิ่งที่ทำลายสันติสุขสันติภาพของเราทำให้มีปัญหาตลอดเวลานี่แล้วเราก็ทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้ต้องต่อสู้ต้องต่อสู้นั่นคือความหมายของสิ่งของสิ่งที่เรียกว่าทุกขะทุกขะครับทีนี้ก็มาถึงปัญหาที่ว่าเราจะมีเทอม technical term ใช้กับคำว่าทุกขะนี่อย่างไรดีในภาษาไทยไม่เป็นปัญหาเราไม่แปลเราใช้คำว่าทุกขะภาษาบาลีเป็นภาษาไทยแล้วทุกขะนี่มันอยู่ในวอกาบิลารีของไทยแล้วไม่แปลแต่ท่านที่เป็นฝรั่งท่านที่เป็นนี่ท่านจะใช้คำว่าอะไรไม่ท่านไม่เห็นว่าใช้คำว่าทุกขะนี่ท่านก็ต้องแปลนี่เราก็ไม่ทราบท่านคิดเอาเองเถอะว่าอธิบายมาทั้งหมดนี่อธิบายทั้งหมดนี่ทุกขะอย่างนี้ท่านจะใช้คำว่าอะไรเห็นใช้คำว่า suffering นี่มันไม่พอนี่ความหมายมันกว้างกว่านั้น painfulness นี่ก็มันไม่พอใช้คำว่าอะไรมีคนแนะว่าควรจะใช้คำว่า dissatisfactoriness in all kinds อย่างนี้จะพอได้คุณประจบลงกันเองว่าจะใช้คำว่าอะไรคุณสันติการโรอาจจะช่วยได้ว่าใช้คำอะไรดีดังนั้นขอเสนอขอร้องให้ท่านทุกคนใช้คำว่าทุกขะให้คำว่าทุกขะนี่เข้าไปอยู่ในวัคคาบิลารีอังกฤษยุดเศษได้ในอังกฤษทุกขะทุกขะ
ถ้าท่านไม่รู้ความหมายของคำว่าทุกขะอย่างถูกต้องแล้วท่านไม่มีทางที่จะรู้พุทธศาสนาอย่างถูกต้องทีนี้ก็จะมาดูกันพิจารณากันถึงตัว the body ทุกขะที่แรกเราจะมองไปยังสิ่งที่เรียกว่าปัญหานี่ก็เหมือนกันก็แปลยากสิ่งที่เป็นปัญหาก็ได้แก่ปัญหาที่มันเกิดมาจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายสี่อย่างนี้ซึ่งจะมีแก่ทุกๆเซนเช่นบีอีกปัญหาใดๆเกิดมาจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็เรียกว่าความทุกข์นี่ทุกข์ในความหมายที่ว่าทนยากเราชี้ไปที่ตัวปัญหาเมื่อเราพูดถึงความเกิดมันก็คือตัว existence นั่นแหละ existence ที่ภาวะ existence นั่นแหละเพราะเรามีความเกิดเรามี existence อยู่นี่ปัญหาต่างๆมันเกิดจากการที่เราเกิดอยู่นี่เราต้องกินเราต้องใช้เราต้องนุ่งห่มเราต้องอาศัยเราต้องแก้โรคปัญหาทุกอย่างมันมีมาจากการที่เรามี existence อยู่นั่นความทุกข์ท่านไปดูเองอย่าเชื่อใครพูดไม่ต้องเชื่อการที่จะต่อสู้เพื่อจะดำรงชีวิตอยู่นี่มันก็เป็นตัวปัญหานี่เป็นความยากที่จะทนเหมือนกันก็เป็นความทุกข์ทีนี้ความแก่โดยความหมายก็คือไม่เที่ยง impermanent ไหลเรื่อย flowing plus flowing ไหลเรื่อยเนี่ยเรียกว่าไม่เที่ยงเพราะมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยเนี่ยมันจึงเกิดอาการที่ยุ่งยากลำบากเป็นปัญหาที่ต้องทนเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันไหลเรื่อยเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาแก่เราแล้วเราก็จะรู้สึกว่าทนยากและเป็นทุกข์เพราะว่ามันแก่เราแก่มาตั้งแต่ออกมาจากท้องมารดาเนี่ยคือมันไหลเรื่อยมันจึงเป็นความทุกข์เพราะความแก่ทีนี้ก็มาถึงความเจ็บไข้เรามีถึงสองอย่างนะความเจ็บไข้ทางกายทางฟิสิกส์เนี่ยแล้วก็เจ็บไข้เดี๋ยวเป็นโรคนั่นเดี๋ยวเป็นโรคนี่เดี๋ยวนี้กำลังมีโรคใหญ่ที่สุดคือโรคเอชใช่ไหมเราก็เจ็บค่ายทางกายเนี่ยเราก็มีเจ็บค่ายทางจิตใจทางเมนทัลหรือทางสปิริตชวลมากกว่าท่านไปแยกดูเถอะเรามี physical disease mental disease spiritual disease มันมากเหลือเกินแต่เราจะเห็นได้ว่าเจ็บค่ายทางกายทางวัตถุเนี่ยนานๆจะมีสักทีแต่สปิริตชวลดิซีสเนี่ยจะมีทุกนาทีทุกชั่วโมงมีความเจ็บไข้ทางจิตทางวิญญาณนี่คือไม่สบายทางจิตใจมันจะมีที่ร่างกายสบายดีแต่มันก็ไม่มีความสบายทางจิตใจอนามัยทางกายดีอนามัยทางจิตไม่เคยดีไม่ค่อยจะดีเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบนี่ปัญหาที่เกิดมาจากความเจ็บไข้นี่เรียกว่าความทุกข์ถ้าท่านเป็นโรคทางฟิสิกส์ท่านก็ไปหาโรงพยาบาลตามธรรมดาถ้าท่านเป็นโรคทางเมนทัลท่านก็ไปหาโรงพยาบาลโรคจิตโรงพยาบาลโรคจิตโดยเฉพาะแต่ถ้าเป็นโรคทางสปิริตชวล
ท่านต้องไปหาโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าท่านรู้จักไหมอยู่ที่ไหนไปหาที่ไหนถ้าไม่รู้จักไปหาไม่ถูกก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขสปิริชวลดิซีนี่เรามีดิซีถึง3ชนิดแล้วเราก็มีสปิริชวลดิซีอยู่ตลอดเวลาก็ว่าได้ตลอดเวลาก็ว่าได้ท่านต้องแก้ปัญหาอันนี้จะไปหาโรงพยาบาลที่ไหนเมื่อถามว่าโรงพยาบาลจะแก้โรคสปิริชวลดิซีอยู่ที่ไหนโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ขอตอบว่าความรู้เรื่องอริยสัจโดยสมบูรณ์นั่นแหละเป็นโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าจะแก้ไขสัพพิชวดดิซีสโรงพยาบาลนี้มีพระพุทธเจ้าเป็นนายแพทย์ใหญ่อำนวยการทั่วไปแล้วก็มีธรรมะพระธรรมรู้ไอสัตว์เป็นต้นธรรมะนี่แหละเป็นยาพระธรรมน่ะเป็นยาพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติงานตัวโรงพยาบาล the building คือตัวศาสนาให้รวมกันแล้วนี่เป็นโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์องค์หนึ่งน่ะได้กล่าวคำไว้ในบาลีในพระไตรปิฎกในบาลีว่ามหาการุณิโกไมหังสัทธาสัพพะโลกะติกิจเชโกมันเป็นเวอร์สมหาการุณิโกไมหังสัทธาสัพพะโลกะติกิจเชโกพระศาสดาของข้าพเจ้าเป็นผู้มีมหาการุณาใหญ่เป็นนายแพทย์ผู้เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงเป็นนายแพทย์ใหญ่เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงเป็นนายแพทย์ยูนิเวอร์ซัลพระศาสดาที่มีกรุณาใหญ่เป็นนายแพทย์ยอมรับคำนี้เราจะต้องไปหาโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าให้พบคำนี้เรียกว่าติกิจโกเป็นคำที่แปลกต้องคำที่แปลกคำนี้แปลว่าผู้แก้ปัญหา one who solves problems มากกว่าด็อกเตอร์ ไม่รู้จะแปลว่ามากกว่าคำว่าด็อกเตอร์ so เป็นว่าเดี๋ยวนี้เรารู้จักโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อเราเป็นโรคเจ็บป่วยทุกวันทุกเวลาหรือว่าทุกเซกันเราก็ต้องไปหาทุกเซกันต้องมีสติไปหาโรงพยาบาลพระพุทธเจ้าได้ทุกวันทุกเวลาทุกเซกันที่นี่เราจะมาดูถึงอาการตะกี้มันเป็นปัญหาตัวปัญหาดูความทุกข์ที่อาการจะเป็นครอนิกหรือเป็นซิมตอมอาการเนี่ยเราจะพูดมันทีละอย่างจะดูอาการครับโซกะ the first is soka โซกะ อะไร sorrow ปริเทวะ and then body tewaปริเทวะ ปริเทวะ which means is translated lamentation which means a kind of wailing and moaning spiritual crying ตัวหนังสือ spiritual crying แล้วก็ทุกข์ทางกาย and then dukkha in this case meaning physical painโทมนัสสะทุกข์ทางจิต and then domanasa which is mental pain or grief อุปายาสะ and อุปายาสะแห้งจิตใจ dry heart แห้งจิตใจ so a dry heart often translated despair นี่เราก็
จากสิ่งที่เรารัก then being separation from the things we love เราเผชิญกับสิ่งที่เราไม่รัก experiencing the things we don't like เราไม่ได้ตามที่เราต้องการ not getting what we want นี่คืออาการอาการคำนี้แปลว่าอะไรอาการสิ่งที่ปรากฏออกมาเป็นอาการนี่คุณต้องรู้จักอาการเหล่านี้ซึ่งมันเกิดอยู่บ่อยๆเดี๋ยวอาการนั่นเดี๋ยวอาการนี่ในอาการเหล่านี้โสกาเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะแล้วก็ภพที่ไม่รักปราศจากที่รักท่านดูมันเกี่ยสิบมาอาการอาการนี่ไปดูเองกี่อาการเอ็ดโดยมากพอเป็นโรคเหล่านี้เราก็ร้องไห้เราก็ร้องไห้เราก็ขอให้ผู้อื่นช่วยให้ใครช่วยทีบางทีเราให้พระเจ้าช่วยทีถ้าว่าเราเป็นพุทธบริษัทเรารีบไปโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าเรามีสติที่ฝึกไว้ดีโดยอนาปานสติเนี่ยจะพาเราไปที่โรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าคือไปสู่ความรู้เรื่องอริยสัจโดยสมบูรณ์แล้วก็มีความรู้เรื่องอริยสัจทั้ง4โดยบริบูรณ์นี่เป็นโรงพยาบาลทีนี้เราจะสรุปความว่าความทุกข์ทั้งหมดอย่างไหนอย่างไหนก็ตามเนี่ยมันรวมอยู่ที่อุปาทานในขันธ์ทั้ง5โดยชื่อเรียกว่าปัญจุปาทานขันธาทุกขาความทุกข์สรุปรวมทั้งหมดในอุปาทานในขันธ์ทั้ง5ต้องขอโอกาสพูดนะไม่ใช่ดูถูกนะไม่ใช่ดูหมิ่นนะว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยจะรู้จักขันห้าเราก็ไม่รู้จักขันห้าแล้วเราก็ไม่รู้จัก attachment ในขันห้าเราไม่รู้จักตัวเราเองบางเวลาเรา attach ในรูปขันบางเวลาเราก็ attach ในสัญญาขันบางเวลา attach ในเวทนาขันในสัญญาขันในสังขารขันในวิญญาณขันดูให้ดีๆดูให้ดีๆเรากำลังแอทแทชในอะไรถ้าเราไม่เห็นเราไม่รู้จักความทุกข์หรอกถ้าเราไม่มีขันทั้ง5แล้วสิ่งเหล่านี้มันเกิดไม่ได้ความทุกข์เกิดไม่ได้ความทุกข์มันเกิดที่ขันห้าที่ถูกแอทแทชถ้าเราไม่แอทแทชขันทั้ง5หรือขันใดขันหนึ่งหรือทั้ง5ว่าเป็นตัวเราหรือว่าเป็นของเราแล้วไอ้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเหล่านั้นก็เป็นของขัน5ก็เป็นของขัน5ไม่ใช่ของเราไม่มีปัญหาแก่เราเพราะเราแอทแทชขัน5เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราความเกิดแก่เจ็บตายของขัน5ก็มาเป็นของเราความทุกข์ก็เกิดแก่เราคือจิตโง่ทีนี้อาการของทุกข์โสกะเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหมดนั่นน่ะมันก็เป็นอาการของขันธ์5ถ้าเราไม่เอาขันธ์5มาเป็นของเราอาการเหล่านั้นก็เป็นของขันธ์5ไม่มาปรากฏแก่เราไม่ตอมเม้นเราแม้แต่ประการใดจงรู้จักขันห้าขันห้าล้วนไม่มีอุปาทานนี่อย่างหนึ่งแล้วขันห้าที่มีอุปาทานนี่อีกอย่างหนึ่งมันสองชนิดอยู่ขันห้าล้วนไม่เป็นไรพอขันห้ามีอุปาทานก็กลายเป็นปัญหาเป็นของหนักเป็นความทุกข์เมื่อไรเรามีขันใดขันหนึ่งที่มีอุปาทานรู้ได้เดิมเป็นทุกข์ถ้าเป็นทุกข์ก็ดูเถอะมันแอทแทชกับขันใดขันหนึ่งแล้วนั่นจึงสรุปความสั้นๆว่าความทุกข์ทั้งหลายทั้งหมดกี่อย่างมันสรุปรวมอยู่ที่แอทแทชเมนต์ต่อขันห้า
เขาแยกให้ชัดเป็นสองอย่างขันล้วนๆน่ะเมียขันทะแรงแรงขันทะนี่อย่างทีนี้มันเอ็นเกจเจ็ดขันทะขันทะที่มีธุระขันทะที่ attached นี่อย่าง attached ขันทะมันสองอย่างอย่างนี้รักษาไว้ให้มันเป็นขันล้วนๆที่ไม่มีattachment นั่นน่ะเรามีชีวิตที่ไม่มีความทุกข์เมื่อใดมี attachment ในขันธ์ทั้ง5เมื่อนั้นมีความทุกข์เมื่อใดไม่มีเมื่อนั้นไม่มีความทุกข์นี่เป็นคำสรุปความทั้งหมดของทุกขอริยสัจสรุปสั้นๆว่าขันธะของวิชาหรือขันธะของอวิชชาถ้าเป็นขันธะของวิชามีความรู้ทางโนบันทุตเนื้อก็ไม่เป็นไรเป็นขันธะของอวิชชาเป็นอวิชชาโง่โนบันทุตนี่แหละต้องเป็นทุกข์ขันธะของวิชาหรือขันธะของอวิชชาถ้าเราไม่มีวิชาคือความรู้อริยสัจที่ถูกต้องโลกทั้งหมดที่เป็นกายหรือจิตเป็นวัตถุหรือเป็นจิตมันจะมามีเป็นปัญหาเป็นความทุกข์เป็นภาระหนักแก่เราถ้าเรามีวิชาในอริยสัจทั้ง4โลกทั้งหมดอะไรทั้งหมดจะไม่มาเป็นภาระหนักแก่เราจะไม่มีความทุกข์แก่เรานี่เรื่องทุกขอริยสัจเป็นอย่างนี้สรุปว่าเมื่อเรายึดมั่นขันธ์5เป็นตัวเราหรือเป็นของเรา I and my and my เมื่อใดเมื่อนั้นมีความทุกข์เมื่อใดไม่มีความยึดมั่นนี่ก็ไม่มีความทุกข์นี่ทั้งหมดของอริยสัจเป็นอย่างนี้เวลาหมดแล้วขอยุติการบรรยายวันนี้